ปีศาจแดงพบสาลิกาดงศึกชิงดำเกมคาราบาวคัพ26บ2กกุมภาพันธ์นี้สมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกคาราบาวคัพฤดูกาล2022-23หลังจากเอาชนะนอตติงแฮมฟอรเรสในรอบรองชนะเลิศนัดท,ที่2ด้วยสกอร์2 0จากประตูชัยขององโตนี่มักซิยานในนาทีที่73และเฟรสดในนาทีที่76ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศด้วยผลประตูรวม50 สำหรับปีศาจแดงจะเข้าไปพบกับทีมสาลิกาดงที่เพิ่งเบียดเอาชนะเซาแฮมตันมาได้ด้วยสกอร์รวม2 31นัดสาผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลลีคัพหรือคาราบาวคัพได้สำเร็จในรอบ47ปีและเป็นนัดชิงชนะเลิศรายการใหญ่ครั้งแรกที่สนามเบมบลีในรอบ24ปีของนิวคาสเซิลอีกด้วยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในศึกคาราบาวคัพระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่สนามเบมบลีในวันอาทิตย์ที่26กกุมภาพันธ์นี้